เปิดมาปีใหม่เนี่ยนะมันจะมีเรื่องตื่นเต้นหลายเรื่องเลยนะคุณทักษิณกลับบ้านนะแล้วคุณยิ่งลักษณ์อาจจะมีข่าวเรื่องว่าจะเตรียมกลับมาอย่างไรหรือไม่โอเคจะมีเรื่องที่อาจารย์วีระพูดไว้อาทิตย์ที่แล้วระเบิดน้ำมัน3-4ลูกอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวันปีใหม่ต้องรู้งบประมาณ67จะเข้าหรือไม่เข้าพฤษภาวุฒิสภาจะหมดอำนาจเลือกนายกนะและก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมีการปรับครม.หรือไม่นายกว่าไงวันก่อนปรับครม.นายกว่าไงหมายความว่านักข่าวถามไงก่อนไปญี่ปุ่นนะไม่ปรับไม่ปรับนะ316เสียงยังเหนียวแน่นไม่มีความจำเป็นต้องปรับครม.นะฮะตอนนี้314 หรือ 316เข้าไป314เอ๊ะคุณบอยเข้าอะไรมาจากไหนอ่ะไปอยู่ดีกูไปเพิ่มให้เขา2คนจากไหนวะวิสุทธิ์วิสุทธิ์เตรียมบวกอีก21จากประชาธิปัตย์เตรียมบวกแกบวกไปล่วงหน้านี่เหรอเตรียมบวกแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวอะไรคงมาแต่คงสักระยะนึงเนี่ยนะแต่สรุปว่าไม่ปรับฮะเสียงเหนียวแน่นอ๋อเสียงพอตอนนี้ไม่ถ้าไม่ปรับแล้วทำไมคุณบอกว่าเดี๋ยวอีก20เสียงจะมาล่ะยี่สิบเสียงจะมาเนี่ยคือยี่สิบเสียงจะมาเนี่ยในนามของนายกเศรษฐาหรือนายกอิงก็ยังได้นะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นะพร้อมอะพร้อมคุณพูดก็ว่าใครออกอะเอาใครออกไม่ก็ดูกันอย่างนี้แหละทำไมล่ะมันจะได้ทานอำนาจกันได้นะพรรคร่วมไม่ต้องเสียงดังมากนะมางั้นเป็นพวงอย่างนี้แหละถ้าผมเป็นพรรครัฐบาลตอนนี้ผมก็ใจแป๊วๆนะใช่ใช่เฮ้ยคุณจะเอา20-21เสียงเข้ามาคุณก็ต้องแบ่งที่เก้าอี้ครม.ดิเฮ้ยเพราะคุณอนุทินคือรักใคร่กับคุณเฉลิมชัยมากนะแน่นอนซีปึ๊กปักเลยนะจะบอกว่าเราทำงานต่างคนต่างทำมาดีแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องปรับเฮ้ยแล้วตกลงตอนนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพอคุณเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะแล้วเดชอิทเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่กี่คนนะที่เรารู้จักที่รู้จักเหรอคุณชวนยังอยู่ใช่ไหมใครฮะชวนยังอยู่คุณชวนยังอยู่คุณชวนอยู่คุณชวนไม่ออกฮะจะอยู่นี่แหละคุณชวนอยู่ก็เหมือนไม่อยู่แล้วอ่ะคนแล้วนี่แหละจุรินทร์น่ะจุรินทร์ยังอยู่ไหมอยู่ฮะคุณชวนคุณจุรินทร์คุณบัญญัติยังอยู่โอเคที่เหลือไม่รู้ละที่เหลือก็ไปคุณคุณฟังนับสิบอภิสิทธิ์ไปแล้วคุณสิบไปแล้วอภิสิทธิ์ไปแล้วคุณสาธิตวงศ์หลงเตยไปแล้วสาธิตวงศ์สาธิตไปแล้วสาธิตตุเตชะเขาไปแล้วสาธิตไปแล้วแล้วก็ยังมีคนออกอีกหลายคนนะออกเยอะออกเยอะออนอนงอะไรเนี่ยออกอนงจากกทมนะครับอันนี้ถือว่าจบไปยังคุณวิสุทธ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาคประชาธิปัตย์จบเป็นยังไงจบฮะประชาธิปัตย์ผมไม่ทราบผมถามจบแล้วก็จบแล้วก็เป็นประชาธิปัตย์โฉมใหม่ฮะที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เป็นหลักจบนี่คือเกมเลยจบหรือว่าจบอะไรเนี่ยผมคิดว่าคุณเฉลิมชัยยึดพักเรียบร้อยนะประชาธิปัตย์ก็จะเปลี่ยนไปก็พร้อมที่จะไปร่วมรัฐบาลทันทีที่เข้าเสียบได้ตอนนี้หัวใจอ๋อแค่นี้เหรอนี่ภารกิจหลักเพราะฉะนั้นไม่ถ้าจะบอกว่าคุณเฉลิมชัยประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยต้องดูว่าได้ร่วมรัฐบาลไหมใช่ไหมวัดกันตรงไหนครับวัดกันที่ตอนนี้จะเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมให้หรือไม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าโควต้าของฝั่งรัฐบาลมีหลายเรื่องนะที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับทางฝ่ายค้านนะแต่เดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีคลื่นลมที่แรงขึ้นในทะเลของรัฐบาลร่วมเพราะว่าโหวตนายกเนี่ยโหวตแค่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วฉะนั้นเกมมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่อย่าลืมว่านโยบายหลายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่นะไอ้แจกหมื่นบาทผ่านไม่ผ่านก็ยังไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ปีใหม่เราจะรู้หรือเปล่าไอ้ตรงนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่พลังงานเนี่ยจะพลังงานเนี่ยกษัตริย์สามารถปรับราคาได้จริงหรือเปล่าไอ้3.99 บาทแล้วก็จะขึ้นไป4 บาทไม่ขึ้นเนี่ยนะนั่นก็เป็นระเบิดลูกใหญ่ทำได้หรือไม่ได้